นะครับคุณหมอจะดูงานแก้กระดูกซี่โครงนะครับนะน้องเขาจมูกทรงซิลิโคนนะครับเป็นจมูกทรงที่อาจจะดูสั้นนิดนึงแล้วก็ดูเงยๆนะครับนะมันไม่เข้ากับสัดส่วนใบหน้าหรือต้องการปรับบุคลิกหรือทรงจมูกให้ดูสวยขึ้นนะครับเราก็ใช้เป็นตัวนี่เลยแก้กระดูกนะครับนะน่าจะได้ทรงที่ต้องการนะครับนะน่าจะสวยพอใจเลยแหละนะครับเดี๋ยวดูด้านหน้าหน่อยนะครับนะนะครับใครบอกว่าแต่งหน้าคมชัดขึ้นนะครับนะแล้วก็ปลายจมูกคุณหมอทำให้แข็งแรงอย่างดีเลยนะคือว่ามันไม่สุดแล้วนะครับนะเพราะว่าแค่นี้ปัญหาตัวเงยนั่นเองครับเขาน้องเขาไปตัดปีกจมูกมานะครับนะตัดปีกจมูกก็เห็นว่าเป็นรอยตรงขอบแผลนะครับนะนี่ทำให้เกิดปัญหาเวลาหมอยกปลายจมูกมันจะยากนะครับนะคุณหมอก็ต้องใช้เป็นกระดูกซี่โครงนะครับนะเดี๋ยวหน้าปกตินะครับเนาะถ้าดูตามโครงหน้านะนะครับเราก็เห็นว่าถ้าส่วนจมูกปลายให้ยาวขึ้นมาแหละนะครับก็ได้ปลายเรียกว่าสลบปลายพุ่งนะใช่ไหมเนี่ยแบบนี้แหละทรงแบบที่ยุคสมัยนิยมนะครับนะแบบนี้จะใช้กระดูกหูหรือว่าใช้เซปตัมหรือว่ากระดูกเทียมจะยากนะครับนะคุณหมอใช้เป็นตัวกระดูกซี่โครงทันทีแบบนี้สวยทนทานแล้วก็คิดว่าอยู่ตลอดชีวิตนะครับนะไม่ต้องมาแก้อีกนะครับนะคุณหมอก็ทำอะไรที่แบบเรียกว่ามันถาวรไปให้คนไข้นะครับนะเจ็บไหมครับนิดหน่อยไหมไม่เจ็บเลยเหรอโอเคนะครับนะนี่ก็สวยๆแบบนี้นะครับก็มาให้คุณหมอดูผิวหนังก่อนนะครับถ้าผิวดึงได้ประมาณไหนคุณหมอก็จะใช้กระดูกซี่โครงไปให้สุดเลยนะครับนะครับเนาะนี่ก็สวยๆงามแบบนี้ก็ทนทานแล้วก็ปลอดภัยนะมาที่ปรึกษาแกนคลินิกกันนะครับนะครับนะ